มีการตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนคำให้การในชั้นศาลของชาวโรฮิงญาที่ถูกจับเกือบ100คนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีที่ผ่านมานะคะซึ่งระบุว่าสมัครใจหลบหนีเข้าเมืองเองจากเดิมที่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนว่าถูกบังคับนั้นอาจเกิดจากบุคคลภายนอกเป็นผู้เข้ามาแนะนำค่ะนายซอฟีมูฮัมหมัดล่ามแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากำลังวิตกกังวลในพฤติการของชาวโรฮิงญาเกือบ100คนนะคะที่ถูกควบคุมตัวในอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องจากหลายคนได้กลับคำให้การในชั้นศาลว่าสมัครใจหลบหนีเข้าเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญจากเดิมที่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนว่าถูกบังคับค้ามนุษย์ขณะที่ตัวเองต้องขึ้นให้การในฐานะพยานศาลในชั้นพิจารณาของศาลด้วยสำหรับคดีค้ามนุษย์ในภาคใต้ค่ะมีความเกี่ยวเนื่องในหลายพื้นที่โดยจุดเริ่มต้นที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชจนมีการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายค้ามนุษย์ในจังหวัดระนองสตูลและสงขลานายโซฟียืนยันนะคะว่าการให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเกิดขึ้นด้วยข้อเท็จจริงทั้งหมดและน่าเชื่อว่าระหว่างชาวโรฮิงญาถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธรหัวไซมีกลุ่มชาวโรฮิงญาและชาวเมียนมาเข้ามาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งเป็นการนำสิ่งของมาให้รวมทั้งพูดคุยซึ่งอาจมีการสอนให้มีการเปลี่ยนแปลงคำให้การในชั้นศาลด้วยสำหรับคดีค้ามนุษย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ต้องหาถูกออกหมายจับกว่า60คนนะคะกระจายอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระนองและสงขลาสามารถจับกุมตัวได้แล้วประมาณ50คนและยึดทรัพย์กว่า300ล้านบาทค่ะ